เวลาพอดีครับผมต่อไปเชิญอาจารย์เพิ่มศักดิ์ครับผมครับขอบคุณมากครับผมเพิ่มศักดิ์มกราพิรมจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยไม่ดนทุกประเด็นที่พูดมาตั้งแต่เช้านะครับมันจะเป็นทางออกของประเทศไทยได้เนี่ยมันต้องอาศัย2ปัจจัยคือ1ความเข้าใจหรือความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย2ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในประเด็นเรื่องของความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายผมเห็นด้วยกับท่านอภิปรายสองท่านเมื่อสักครู่คืออาจจะต้องมีการพูดคุยกันต่อผมเสนอให้มีเวที2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือเวทีสารเสวนาเพื่อให้ความเข้าใจกับสังคมเพราะมีหลายประเด็นที่ภาคประชาชนมีความจำเป็นจะต้องรับรู้ในความเป็นไปของบ้านเมืองในปัจจุบันฉะนั้นอยากจะให้รัฐบาลได้เอื้ออำนวยให้เกิดเวทีสารเสวนาแล้วก็อาจจะใช้ช่องทางช่อง11หรือช่องทางสื่อของรัฐบาลเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้2เวทีเจรจาเวทีเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายผู้ชุมนุมเวทีเจรจาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นตัวแทนตั้งแต่กลุ่มเล็กๆองค์กรเล็กจากทั้งสองฝ่ายได้มาพูดมาคุยกันในแต่ละประเด็นแล้วก็ค่อยๆขยับหรือยกระดับการเจรจาไปเรื่อยๆผมคิดว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยอยากให้มีการจัดเวทีทุกวันแล้วก็สื่อสารให้กับสังคมได้เรียนรู้ทุกวันเพื่อประชาชนจะได้ตื่นตัวแล้วถึงวันเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์เขาจะได้มีอิสระแล้วก็มีข้อมูลมีความรู้เพียงพอที่จะเลือกผู้แทนปวงชนชาวไทยของเขาขอบคุณมากครับ